ฮัลโหลตอนนี้เราอยู่ที่เจแปนเจแปนเจแปนอันนี้เราอยากกินอยากกินมากปะใช่เพราะมันดูน่ากินมากเราก็ว่ามันน่ากินเราก็ต้องชิมดิไม่ใช่แค่ชิมเราต้องกินให้หมดฮะเนื้อกินไว้ใจตอสเนื้อกินไว้ใจตอสมาดูเราสดใสนะคะวันนี้เรามาถึงที่นี่แล้วต้องพาทุกคนไหว้พระทําบุญก่อนฮะก็คือว่าก่อนที่เราจะมาทําอะไรที่นี่ให้เขาเละเทะนะคะเราต้องขอพรให้กับตัวเราเองก่อนแต่ว่าคุณคะอากาศดีมากที่นี่คือศาลเจ้าเซนเซกิเซนเซจิพูดผิดเซนโซจิประเด็นคืออีชื่อแรกมันผิดจริงไงว่ามันจะเล่นมุกแล้วเอาใหม่เอาใหม่ที่นี่นะครับก็คือศาลเจ้าเซนโซจิมีชื่อเรื่องอาซากุสะศาลเจ้าอาซากุสะแกคือแกจะพาฉันมาไหว้พระอย่างเดียวไม่เป็นไรขอให้เราไหว้พระก่อนให้จิตใจเราผ่องใสผ่องแผ้วปราศจากสิ่งชั่วร้ายภายในใจก่อนแปลว่าที่นี่คือมีของให้เรากินใช่เรื่องกินต้องไว้ใจตอดได้เรื่องกินไว้ใจตอดฉันรอดฉันจะรอดใช่ไหมรอดอ่ะไปงั้นไปไหว้พระกันละกันโอเคอ้วนนะคะไม่เอานะคะไม่ทำแบบนั้นร้านเนื้อทอดแต่คนต่อแถวเยอะมากอ่ะอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าใครที่เป็นแฟนเนื้อชอบทานเนื้อเนี่ยอยากให้มาร้านนี้ซึ่งเป็นร้านที่ดังมากคือเนื้อคือหอมมากครับหอมจริงๆหอมแบบคนไม่กินเนื้ออยากกินจะบอกว่ากินหอมมากเราขออนุญาตชิมเนื้อเพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าจะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงแม่ไม่อยู่ไงปกติแม่ก็ต้องชิมให้หน่อยใช่เราสองคนคือกินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกินได้กินได้กินเข้าไปอ๋อเยอะอ๋อเยอะร้อนมันมีความหอมนะพี่โอเราไม่รู้ว่ามันเป็นหอมของเนื้อหรือเป็นหอมของเครื่องเทศที่เขาใส่ลงไปเราเห็นมันมีหอมใหญ่อะไรเงี้ยแล้วชิมให้นะมันอร่อยฮะมาเราต้องกินไหมอย่างนี้ต้องกินสิฮะอันนี้แปลว่าอร่อยจริงเพราะว่าปกติแล้วคือนางแบบว่าอร่อยครับกินเสร็จวางก็ไหมแล้วก็ดูไม่จริงแต่อันเนี้ยไม่วางว่าหมดไม่ต้องมาเช็ดความกรอบของแป้งค่ะว่าแป้งมันหนาไหมไม่หนาเลยฮะมันบางมากมันแบบพอดีให้แก้มกับเนื้อข้างในคือจริงๆอ่ะอีพวกของอาหารทอดอ่ะถ้าสมมติว่าเขาสามารถทอดแล้วให้น้ำของเนื้อที่มันออกมาอยู่ข้างในได้อ่ะมันจะยิ่งอร่อยมากอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยแลดูจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าข้างในมันฉ่ำมากสำหรับวัฒนธรรมของที่ญี่ปุ่นนะครับคือเราซื้อที่ร้านไหนเราก็ควรแบบหยุดกินตรงนั้นหรือไม่ก็หาที่หยุดกินสักที่นึงแล้วค่อยเดินต่อไม่ใช่เดินไปกินไปเดินไปกินไปเราจะสังเกตได้เลยทุกคนน่าจะหยุดกินก่อนแล้วค่อยเดินเราก็ขอหยุดกินก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยถ่ายกินให้มันหมดก่อนเนาะวิธีการเลือกซื้อของที่นี่นะคะง่ายมากเลยค่ะบอกเลยทั้งของฝากและของใช้ทุกอย่างที่อยากจะซื้อนะคะถ้าสมมติว่าคุณมาในหน้าร้อนวิธีแนะนำนะคะคือ 1. ร้านไหนมีแอร์เข้าเลยค่ะเพราะว่าทุกร้านของเหมือนกันทั้งหมดร้านต่อไปซึ่งเอาตรงๆเราไม่รู้ว่าพี่บอลพาไปร้านไหนตอนนี้มึงรู้เหรอกูจะรู้ไหมล่ะที่พี่ตอนบอกว่ามึงเป็นคนพากูมาเที่ยวมึงก็ต้องแบบเป็นไกด์กูดิอันนี้เราอยากกินอยากกินมากปะใช่เพราะมันดูน่ากินมากเราก็ว่ามันน่ากินเพราะเราตามหาร้านนี้เลยฮะร้านเมลอนปังขอบคุณครับ nice ได้มาแล้วเมลอนปังที่เราตามหาแต่เราว่ามันอร่อยนะเคยกินที่ไทยอะฮะมันจะแบบแข็งๆกว่านี้อะตัวนี้มันจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในแล้วก็ไม่ได้หวานมากเลย
ถือว่าดีเอาง่ายๆร้านที่เราแนะนำมาวันนี้ครับที่เรามาหามาคือร้านดังของย่านนี้เรียกว่าเด็ดในย่านนี้ใช่ถูกไหมมาอีกร้านหนึ่งที่เป็นขนมหวานมาญี่ปุ่นไม่กินโมจิเป็นได้ยังไงแต่นครสวรรค์ไปก็กินโมจิได้เหมือนกันนะไม่แต่ญี่ปุ่นนี้โมจิดูสตรอเบอรี่เขาเอาตรงนี้เลยเอาที่เป็นสตรอเบอรี่เมื่อซื้อมาแล้วต้องทำยังไงเราก็ต้องชิมเด็ดไม่ใช่แค่ชิมเราต้องกินให้หมดฮะเราขอชิมตัวนี้ก่อนเรากอดสตรอเบอรี่ก่อนสตรอเบอรี่หวานมากครับหวานส่วนตัวแป้งของโมจินั้นมันเหนียวเหนียวหนึบหนึบมันแบบยิ่งเคี้ยวยิ่งหนึบยิ่งเคี้ยวยิ่งหนึบคือของเรามันเป็นไส้ครีมแล้วสตรอเบอรี่เนี่ยมันจะไม่ได้หวานมากมันจะมีแบบหวานอมเปรี้ยวอ่ะซึ่งตัวสตรอเบอรี่เนี่ยแบบช่วยให้โมจิแบบยิ่งอร่อยขึ้นได้เยอะเลยเพราะว่าตัดเลี่ยนได้ดีมากของผมเป็นไส้ถั่วแดงคือมันต้องกินคู่กันทั้งหมดทำไมเต็มปาก มันโตอร่อยอันนี้เคี้ยวหมดหรือยังไม่เคี้ยวรู้สึกแก้มมันอูมอูมเก็บไว้กินที่บ้านสำหรับร้านของฝากปุ๊กปิ๊กที่เราจะซื้อไปฝากทุกคนกันนะฮะตัวนี้เบลเพื่ออะไรเพื่ออะไรหมายถึงว่าช่วยเรื่องตัวนี้คือเหรียญ5เยนสังเกตไหมฮะเหรียญ5เยนจะไม่มีตัวเลขเหรียญ5เยนของญี่ปุ่นเป็นสัญลักษณ์แห่งความนำโชคใครที่พกเหรียญ5เยนนี้ไว้ก็จะมีแต่ความรุ่งเรืองเงินทองไม่รั่วไหลเงินเข้าหมุนเวียนตลอดเวลาไม่ขาดสนเรื่องการเงินฉะนั้นเราอยากให้ทุกคนมีเงินทองไว้ใช้เราเลยเอานี้ไปฝากทุกคน2ชิ้นนะครับสำหรับลูกเพจที่เล่นเกมตามกติกาของเรานะจ๊ะ2ชิ้นฮะมีชิ้นไหนที่แบบว่าซื้อแล้วหน้าแบบหน้าดีมั้งอ่ะแบบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มอ่ะก็ไปที่ W Clinic สิอ๋อต้องไป W Clinic ไงต้องไป W Clinic กูใช้เดียวพัดอยู่กูไม่ใช้หรอก W Clinic แต่กูไม่ชอบเจ้าของใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรอย่างนี้อยากให้มาขอพรอวยพรให้สุขภาพเราร่างกายแข็งแรงเจอญาติเหรอเจอญาติสวัสดีฮะประเด็นคือกูแต่งตัวมาหนาวมากในขณะที่ตอนนี้เหงื่อกูตกมาก